การท่าเรืองานหนักเปิดบ้านรับมือ BG รอบ64ทีมสุดท้ายช้าง FA ครับ2024ถึง25กีฬาวันที่17ตุลาคม2567 17นาฬิกา5นาทีการท่าเรือ FC ยักษ์ใหญ่ฟุตบอลอาชีพไทยต้องเจองานหนักไม่น้อยเมื่อจะเปิดบ้านพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดฟุตบอลช้าง FA ครับรอบ64ทีมการท่าเรือ FC สโมสรใหญ่ในศึกไทยลีกเข้าร่วมแข่งฟุตบอลช้าง FA คัพ2024ถึง25โดยได้สิทธิ์เข้ารอบ64ทีมสุดท้ายอัตโนมัติเนื่องจากเป็นทีมจากลีกสูงสุดซึ่งไม่ต้องเล่นรอบคัดเลือกล่าสุดเมื่อวันที่17ตุลาคมฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีพิธีจับสลากประกบคู่รอบ64ทีมอย่างเป็นทางการโดยมีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานผลปรากฏว่ามีบิ๊กแมตช์ตั้งแต่เริ่มเมื่อการท่าเรือจะเปิดบ้านที่แพทสเตเดียมรับการมาเยือนของเดอะแรบบิทBG ปทุมยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่ร่วมลีจะลงสนามที่แพทสเตเดียมวันที่24พฤศจิกายนมาดามแป้งกล่าวว่าสำหรับฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับเป็นอีกหนึ่งฟุตบอลถ้วยรายการสำคัญที่อยู่คู่กับฟุตบอลไทยมาโดยตลอดเพราะเริ่มแข่งขันครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513ก่อนได้นำแร่ธรรมชาติตราช้างเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักในปีพ.ศ. 2558ทำให้ปัจจุบันเป็นฟุตบอลถ้วยที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานก่อนอื่นแป้งต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง64สโมสรที่ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้โดยเฉพาะสโมสรจากลีกล่างในฐานะกลุ่มสโมสรที่เปรียบเสมือนมนต์เสน่ห์ของฟุตบอลถ้วยเพราะทุกสโมสรที่ผ่านเข้ามาล้วนมีสิทธิ์เป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและที่สำคัญนอกเหนือจากในแง่ของผลการแข่งขันแป้งเชื่อว่ายังเป็นโอกาสที่ดีของสโมสรเหล่านี้ที่จะมีโอกาสพบกับสโมสรยักษ์ใหญ่จากไทยลีกให้ได้สร้างกระแสความนิยมปลุกความคึกคักและสร้างรายได้เข้าสู่สโมสรอีกด้วยโดย64สโมสรที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้มาจากสโมสรไทยแลนด์อมาเตเจอร์ลีกจำนวน6ทีมสโมสรจากไทยแลนด์เซมิโปรลีกจำนวน7ทีมสโมสรจากไทยลีก3จำนวน23ทีมสโมสรจากไทยลีก2จำนวน12ทีมและสโมสรจากไทยลีก1ที่จะเริ่มแข่งขันในรอบนี้จำนวน16ทีมแสดงให้เห็นถึงความสนุกตื่นเต้นที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและอีกไม่กี่อึดใจเราจะทราบผลการจับสลากในการแข่งขันรอบนี้สุดท้ายนี้แป้งในนามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนโดยเฉพาะน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างที่อยู่เคียงข้างช่วยยกระดับฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติรวมถึงฟุตบอลถ้วยรายการนี้ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทรวมไปถึงสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League Elite รอบ Playoff โดยหากผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มยังจะได้เงินสนับสนุนจาก AFC ประมาณอีก30ล้านบาทขออวยพรให้ทุกสโมสรโชคดีและสมหวังในการจับสลากครั้งนี้สำหรับผลการจับสลากฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาลเศษ2024ส่วน25รอบ64ทีมสุดท้ายมีดังนี้ APD United VRN เมืองนนท์ FC ร่มเกล้า United เมืองเลย United
ขอนแก่น FC ดีเซนติธนบุรีออเรส FC ชลบุรี FC PT ประจวบ FC ฟูเทรายูไนเต็ดสโมสรฟุตบอลราชนาวีเมืองทองยูไนเต็ดศรีสะเกษยูไนเต็ดสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเพชรบูรณ์ยูไนเต็ดแปดริ้วซิตี้มอลล์เกษมบัณฑิต FC สุรินทร์ซิตี้อุบลเขตซิตี้เมืองแกลงฟุตบอลคลับหัวสำโรงเกตเวย์สมุทรสาครซิตี้อุดรยูไนเต็ดแพร่ยูไนเต็ดพิษณุโลก FC สุรินทร์ของชีมูล FC ชะเชิงเซาไฮเทค FC ร้อยเอ็ด PB ยูไนเต็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนรายูไนเต็ดมหาสารคาม SBT FC บ้านบึงซิตี้สโมสรฟุตบอลราชประชาลำพูนวอริเออร์พรามแบงคอกระยอง FC พลังการ FC ราชบุรี FC บ้านค่ายยูไนเต็ด ACDC FC นครปฐมยูไนเต็ดทรูแบงคอกยูไนเต็ดพัทยายูไนเต็ดนครศรียูไนเต็ดเมืองตรังยูไนเต็ดโดม FC นครราชสีมามาสด้า FC บางกอก FC พาชีซิตี้มอวงชวลิตกุล FC สุพรรณบุรี FC อุดรธานีซิตี้ลพบุรีซิตี้จันทบุรี FC หัวหินมาราเลนาFC อุทัยธานี FC สุโขทัย FC ลำปาง FC วารินชำราบ FC หนองบัวพิชยะ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดการท่าเรือ FC BG ปทุมยูไนเต็ดกำแพงเพชร FC อยุธยายูไนเต็ดทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาลเศษ2024ส่วน25รอบ64ทีมสุดท้ายทุกคู่จะทำการแข่งขันในวันพุธที่วันที่20พฤศจิกายน2567สำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการช้าง FA ครับฤดูกาลเศษ2024ส่วน25ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทพร้อมโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League Elite รอบ Playoff ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทพอทอไม่ยอมประกาศลั่นค้านนิรโทษคดี112วันคณะรัฐมนตรีเคลมมติสภาออกกฎหมายการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 17นาฬิกาพอทอประกาศลั่นไม่ยอมนิรโทษหมู่112วันคณะรัฐมนตรีเคลมมติสภาออกกม.นิรโทษกรรมขณะที่ปชน.ชี้นิรโทษแบบคับแคบเกินไปอย่าปิดประตูใส่ลูกหลานเมื่อวันที่17ตุลาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่มีนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกมท.พิจารณาเสร็จแล้วสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่มีพรรคประชาชนเป็นแกนนำได้สนับสนุนให้การนิรโทษกรรมรวมถึงคดีมาตรา112ด้วยอาทินายวีรนันท์ ฮวดศรีส.ส.ขอนแก่นพรรคประชาชนอภิปรายว่าในประเด็นมาตรา112ที่กมท.วางแนวทางให้เป็นคดีอ่อนไหวทางการเมืองเชื่อว่าจะเป็นการตีกรอบการนิรโทษกรรมที่คับแคบเกินไป
ทั้งที่ควรเปิดกว้างนายวีรนันท์กล่าวต่อว่าเบื้องต้นคาดว่าจะมีผลกีดกันคดีดังกล่าวออกจากการนิรโทษกรรมดังนั้นหากต้องการก้าวข้ามความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีต้องมัดรวมการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112โดยด้านนายชรินทร์วงศ์พันเที่ยงส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนอภิปรายว่ารายงานของกมธ.ที่แสดงความเห็นต่อคดีมาตรา112แบบไม่ชัดเจนจะทำให้ผู้ที่ต้องคดีมาตรา112ซึ่งถูกกลั่นแกล้งหรือแจ้งความเกินกว่าเหตุจะเคว้งทันทีซึ่งการไม่นิรโทษกรรมคดีมาตรา112จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดตามจำเป็นเท่ากับเป็นการปิดประตูไม่ให้ลูกหลานเข้าบ้านดังนั้นควรเปิดใจและคุยแบบมีวุฒิภาวะขณะที่การอภิปรายของส.ส.ฝั่งรัฐบาลมีความชัดเจนว่าการนิรโทษกรรมไม่ควรรวมคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองหรือมาตรา112โดยนายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าสำหรับการนิรโทษกรรมมาตรา112รายงานดังกล่าวมีข้อสรุปแต่ไม่สรุปและระบุเป็น3แนวทางคือไม่นิรโทษกรรมให้นิรโทษกรรมและนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขทั้งนี้ส่วนตัวเห็นว่าสังคมมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายจึงยังมีเวลาที่จะหาฉันทามติซึ่งตนไม่เห็นด้วยกับการรวมมาตรา110และมาตรา112ด้านนายสนองเทพอักษรณรงค์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยอภิปรายว่ารายงานฉบับนี้ไม่ได้แยกแยะว่าอะไรนิรโทษกรรมได้หรือไม่ได้คนภูมิใจไทยทุกคนประกาศชัดเจนว่ายอมยกโทษให้ทุกกรณียกเว้นกรณีการยกเลิกมาตรา112รายอมรับไม่ได้การนิรโทษกรรมในประเทศไทยเกิดขึ้นหลายครั้งก็จริงแต่ถามว่ามีครั้งใดบ้างที่ล่วงล้ำสถาบันสูงสุดเท่าปัจจุบันนี้ดังนั้นหากมีการผ่านรายงานฉบับนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีจะมีการตรากฎหมายออกมาโดยอ้างว่าเป็นมติของสภาที่ผ่านการเห็นชอบของรายงานฉบับนี้แล้วจะออกเป็นร่างงบร.บ.เพื่อนิรโทษกรรมในการกระทําที่ล่วงละเมิดสถาบันโดยเฉพาะมาตรา110และมาตรา112จึงขอยืนยันว่าคนของภูมิใจไทยจะไม่เป็นมิตรและไม่ยินยอมในการกระทําครั้งนี้เราจะจงรักภักดีต่อและปกป้องสถาบันให้ถึงที่สุดนายสนองกล่าว